ับมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กันต่อนะคะมาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างต้องบอกว่าสถานการณ์ในบ้านเรานะคะตัวเลขยังยืนยันอยู่ที่ว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด8รายและไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันด้วยเพราะว่ามีกรณีของเฟกนิวส์แต่ทีนี้ทุกจังหวัดเนี่ยมีการวางมาตรการคุมเข้มเลยนะคะในการเฝ้าระวังตามจุดคัดกรองต่างๆในประเทศนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำออกมานะคะว่าประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะตอนนี้ไทยของเรานะคะสามารถรับมือได้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะรวมถึงเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยยืนยันค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมสถานการณ์และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอู่ฮั่นได้ขอแนะนำประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุค่ะทางการได้สั่งการยกเลิกสายการบินและกรุ๊ปทัวร์จากประเทศจีนแล้วขอให้มั่นใจในแผนรับมือของไทยว่าไม่เป็นสองรองใครมีความก้าวหน้าในการควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีบุคลากรที่ทำงานอย่างเต็มที่นะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณอนุทินค่ะโรคนี้ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยทั้ง8คนที่เรานำตัวมารับการรักษาเนี่ยอาการดีขึ้นทุกคนไม่มีใครที่เป็นอาการถอยลงนะครับเรื่องคนที่ไม่เข้าใจก็จะมักจะพูดว่ายังไม่มียาที่จะรักษาจริงๆเนี่ยคือเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้เพราะเป็นสายพันธุ์ใหม่แต่ว่ายาที่ใช้รักษาก็เป็นยาฆ่าไวรัสซึ่งถ้าเราสามารถทำให้อาการป่วยคงที่เนี่ยผู้ป่วยก็จะสร้างภูมิต้านทานที่มาต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้แล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็หายในที่สุดนะครับทั้ง8คนอาการดีขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าจะต้องหายในเร็ววันใช้เวลาไม่นานแต่ละคนไม่เกิน1สัปดาห์นะครับขณะเดียวกันทุกจังหวัดได้วางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างย่านใจกลางการค้าเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีการเฝ้าระวังเข้มงวดนะคะแม้ขณะนี้ยังคงมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องยังด่านชายแดนในพื้นที่ก็มีการคุมเข้มอย่างเข้มงวดเรื่องของการคัดกรองตรวจสแกนนักท่องเที่ยวคนจีนชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเองก็มีการป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะทุกคนก็คือเซฟเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางด่านของไทยเราก็จัดที่แบบว่าดูแลลูกทัวร์อย่างดีอะไรเงี้ยค่ะต้องดูรายชื่ออยู่แล้วว่ามาจากขณะที่สนามบินหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและสนามบินกระบี่เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารเที่ยวบินตรงจากเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนรวมทั้งเที่ยวบินจากมาเลเซียสิงคโปร์และเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนจะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดค่ะ